สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำแอป Room t e m p e r a t o r นะครับโดยแอปตัวนี้นะครับจะเป็นแอปที่สามารถใช้วัดอุณหภูมิบริเวณที่เราอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เซนเซอร์ในตัวโทรศัพท์นะครับเนี่ยนะฮะตัวแอปก็จะเขียนอยู่ว่าไม่ต้องใช้เซนเซอร์ของตัวโทรศัพท์นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ตัว Internet, v, อินเทอร์เน็ต G P O G P S อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ต้องใช้สิทธิ์อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกังวลเรื่องออความส่วนตัวว่าแอปจะมาขอสิทธิ์ขอข้อมูลอะไรนะครับแต่ทีนี้มีข้อแม้อย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาบอกว่าตัวโทรศัพท์เนี่ยก่อนที่จะมาใช้วัดอุณหภูมิเน่ยควรจะปล่อยให้มันอยู่ในโหมดที่ ไม่ได้ใช้งานนะครับไม่ใช่แบบเพิ่งเล่นเล่นเกมจบใหม่ๆแล้วมาวัดหรือแบบว่าเสียบสายชาร์จทางไว้แล้วมาวัดเนี้ยเดี๋ยวข้ามจะเพียะะ้ยนฮะก็คืออาจจะปล่อยให้มันโทรศัพท์ปล่อยทิ้งไว้สักสินาทีนะครับไม่ได้ใช้งานอะไรแล้วแล้วค่อยเปิดแอป,ปขึ้นมานะคะแต่ความถูกต้องเ่ยก็จะมีประมาณบวกลบสามองศา,าเซลเซียสนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวแอป,ปกันเลยนะครับใช้งานง่ายๆนะครับอาจจะเข้าแค่ไปเปลี่ยนนงเป็นหน่วยอะไรกันเองนะครับเปิดแอป,ปขึ้นมานะครับจะเจอเป็นหน้านี้นะฮะถ้าสมมติว่า เนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าถ้าสมมุติว่าใครคิดว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันวัดค่าเพี้ยนมากไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้นะครับก็ตรงนี้เป็นแท็บตัวอุณหภูมิของห้องอเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็อยู่ห้องแอร์นะครับอุณหภูมิก็น่าจะประมาณนีย้ยี่สิบก,กว่าองศานะครับตัวเวตเตอร์เนี่ยเราจะเป็นการไปไว้ อ่านี่นะฮะตรงนี้เป็นตัวสภาพอากาศนะครับที่เราสามารถกําหนดได้เองนะครับว่าจะเอาพื้นที่ไหนนะครก็าสามารถใส่เมืองเข้าไปได้นะฮะอ่าสมมุติผมใส่ชลบุรีนะฮะอ่าเมอกมันเป็นชลบุรีเดี๋ยวใส่บางกอกดูนะครับ b a n g k o k นะครับอ่าใส่กรุงเทพดูนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิที่เราสามารถกําหนดดูเองนะครับ ก็จะมีอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดอะไรพวกนี้โอเคเดี๋ยวนะครับกลับมาที่อุณหภูมิห้องใหม่นะครับเดี๋ยวผมปิดไอตัวนี้ไปก่อนถ้าสมมุติว่าคิดว่าตัวอุณหภูมินะครับมันไม่ตรงหรือมันเพี้ยนไปมากแต่ความจริงนั้นเราสามารถกดไปที่ค่า Setting นะครับแล้วก็มากดเปลี่ยน Change User Type นะครับให้เป็น Free Friend User นะครับอ,อันนี้วิธีแก้แต่ใครถ้า คิดว่าอุณหภูมิปกติอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับส่วนหน่วยนะครับเราสามารถแก้ไขอุณหภูมินะครับเพราะว่าแอปเนี่ยเวลาโหลดมาครั้งแรกมันจะเป็นฟาเรนไฮต์อยู่นะครับเราคนไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นกับเซลเซียสนะครับก็าเปลี่ยนหน่วยตรงนี้เอานะครับเปลี่ยนได้ทั้งว่าไอตัวหน่วยอุณหภูมิที่อยู่ในส่วนของอุณหภูมิเมืองนะคะหรืออุณหภูมิที่ห้องก็ได้นะครับโอเคนะฮะวิธีการใช้งานก็มีประมาณแค่นี้นะครับก็ อย่าลืมไปลองโหลดมาใช้งานดูนะครับแล้วก็อย่าอย่าลืมที่ผมบอกนะก็คือปล่อยให้เครื่องออหยุดพักสักประมาณสักส0่นาทีนะครับแล้วค่อยเปิดแอปมาลองใช้นะครับไม่ใช่แบบว่าเอาเพิ่งชาร์จเครื่องเสร็จร้อนร้อนหรือแบบเล่น R O V มาสามสี่ตาแล้วแบบเปิดแอปอุณหภูมิมาเลยอุณหภูมิมันอาจจะสูงผิดความเป็นจริงไปนะคะรับก็โอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามกําลังใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ